รถจริงเนี่ยคือสเกล1:1 1:10มันก็จะย่อส่วนลงมาจากรถจริงอ่ะ10เท่าคือแรกๆอ่ะไม่คิดว่ามันจะคัสตอมได้หรอกแต่ของจริงมันทำได้อันนี้มันโครงสร้างก็เหมือนกันก็น่าจะทำได้ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบแล้วก็แบบทำงานขอแล้วก็จบมามีเงินเก็บอยู่600ก็เลยไปซื้อโมเดลรถฮาร์เลย์มาคันหนึ่งแล้วก็เอามาแต่งตามรูปก็คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะพี่ยังไม่ได้คิดว่าแบบมันจะทำเป็นเงินได้เอาไปโพสต์ขายในกลุ่มซื้อมา600โพสต์ขาย24ขายได้มันเป็นตัวจุดชนวนแล้วมันทำเงินให้เราได้อยากได้งานสำเร็จรูปมันก็มีขายก็มีให้คุณประกอบร้อยที่ลวดเองแต่งานของผมเนี่ยมันก็จะเป็นตามคอนเซ็ปต์ที่คุณเนี่ยอยากได้และแถมเป็นล้อซี่ลวดทำเดิมทำได้แต่งานโมเดลคัสตอมเนี่ยเราต้องสร้างทุกชิ้นสร้างเองสร้างผิดสร้างใหม่สร้างผิดก็สร้างใหม่พ่นสีผิดก็สร้างใหม่พ่นใหม่ทำใหม่ทำใหม่อยู่นะจนมันใช่คัสตอมให้เหมือนรถเจ้าของอาญาถือว่าเป็นคันเดียวในโลกได้ไหมเป็นงานชิ้นเดียวในโลกคัสตอมสายวินเทจโอสคูลอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมต้องเราวะทำไมต้องผมทำอ่ะเหรออาจจะเป็นเพราะว่าความชอบผมด้วยแล้วก็ผมทำรถเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยคนที่ชอบเหมือนกันจะเป็นใช่ครับดึงดูดกันคอนเซ็ปต์ลูกค้าคอนเซ็ปต์ลูกค้าคืออยากได้เป็นแบบรถของตัวเองอย่างคันเนี้ยอันนี้ก็คือตามแบบลูกค้าเลยก็จะเป็นล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นแม็กล้อหลังเนี่ยจะเป็นงานขึ้นที่ลวดของผมนะสายต่างๆเนี่ยที่มันออกมาจากเครื่องยนต์ในตัวโมเดลอ่ะเดิมๆมันไม่มีมาให้นะผมต้องมาเจาะเองเนี่ยเจาะเข้าโครงเนี่ยเพราะว่า SR เนี่ยระบบน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะไหลเขาจะเวียนในโครงนะน้ำมันเครื่องเขาจะอยู่ในโครงสายพวกเนี้ยมันก็จะเป็นรายละเอียดอย่างหนึ่งจุดไหนที่ลูกค้าอยากให้มันเหมือนจริงที่สุดอ่ะเขาก็จะเน้นมาบอกรถจริงแรงได้โมเดลก็แรงได้เหมือนกันใช่งานขึ้นที่ลวดอ่ะร้อยทีละเส้นอ่ะคนมันก็เลยแบบสนใจคนที่อยู่สิงคโปร์มาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยทำเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้เป็นล้ออย่างนี้นะพี่เขาไม่เห็นงานผมไม่เห็นงานไอ้ที่ผมขึ้นซีรั่วเนี่ยเขาเลยชอบก็เลยส่งล้อมา20คู่อันนั้นคืองานจากคนประเทศนอกงานแรกเลยจริงๆงานในบ้านเขาอ่ะมันก็แบบมันก็หวือกว่าเรานะของเขาคือเขาจะเล่นใหญ่สเกล1:6ไปเลยเงี้ยแต่เขาไม่เคยมาเห็นงานเงี้ยเนี่ยน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเอาไปวางในร้านกาแฟมันก็มีมาเรื่อยๆพี่แต่ว่าน้อยคนที่ผมจะรับเพราะว่ามันยุ่งยากหลายอย่างค่าส่งค่าการติดต่ออะไรกันเงี้ยพี่มันแบบใช่ที่ผมทำเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่คัสตอมรถตามแบบอย่างเดียวมันจะมีงานออกแบบรถให้ลูกค้าด้วยแบบถ้าลูกค้าอยากได้รถรุ่นนี้ไปทำท่อสแคมเบอร์หรือว่าเอาทำท่อทรงซาร์ดแบบลากพื้นอย่างนี้องศามันจะเป็นยังไงองศาการหลบหม้อน้ำหรือว่าไอความร้อนเนี่ยมันจะไปโดนเบาะหรือว่าจะไปโดนขาไหมอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนที่รับออกแบบเรื่องนี้ด้วยผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับว่าแบบมันยังมีทางนี้อยู่นะว่าแบบไม่ต้องเอารถจริงไปทำก่อนเอาเนี่ยเอาโมเดลไปดูก่อนว่าชอบถูกใจไหมมาสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเอารถจริงไปดัดแปลงก่อนอะไรเงี้ยครับเกิดก็ไม่ได้ตามเป้าแล้วมีภาระหรือมันทำให้ท้อแบบกูไปทำงานอื่นมีบ้างมีบ้างก็เงินไม่พอ ในแต่ละเดือนเงี้ยครับมันก็ทำให้เราท้อแบบเฮ้ยโหไปทำงานประจำดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ใช่ทิ้งฝันตอนแรกอ่ะผมไปทำงานที่อื่นนี่แหละแต่ตอนนี้เจอสังคมที่มันวุ่นวายพี่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราเนี่ยเจองานที่มันใช่แล้วอ่ะแต่เรามองค่ามันไม่เห็นตอนนั้นเป็นอะไรก็ช่างมันก็ทำไปใช่เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วเราก็ที่เราเจอแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากปล่อยมันเขาจะมีงานประกวดพวกงานฟิกเกอร์พวกงานโมเดลพวกเนี้ยพี่ทุกปีเลยแต่ว่าผมพลาดมา 2-3 ปีแล้วเพราะว่ามันเนื่องจากรู้สึกว่างานเรายังไม่เวิร์กอ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะถ้ามันใช่อ่ะน่ะถึงจะไปอาจจะเป็นคอรถอาจจะมีรอยเชื่อมเราอาจจะเท็กเจอร์รอยเชื่อมลงไปรถอาจจะสตาร์ทลงมาได้อย่างเงี้ยครับล้อหมุนแล้วโซ่อาจจะตามเนี่ยคืองานที่ผมต้องการอันนี้ก็คือมันก็ประสบความสำเร็จมาระดับนึงแหละคือสตาร์ทและดีดลงมาได้ใช่ก็ยังไม่เบิร์กนะเพราะเนี่ยก็แก๊กอยู่อย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ไม่มองแค่เหมือนไม่เหมือนละมันจะกลายเป็นเรื่องกิมมิคเรื่องดีเทลใช่ไหม
ใช่มันต้องอย่างนั้นเลยเนี่ยมันต้องแบบสตาร์ทลงมาได้บิดกุญแจต้องบิดได้วันใดวันหนึ่งมันเกิดไม่ได้เป็นความนิยมแล้วมันจะยังไงต่อก็จะทำต่อไปอย่างรถขายไม่ได้ผมก็เอาฟิกเกอร์มาขายไม่ได้แค่รถอย่างเดียวมันมีอูมันมีพวกท็อปต่างๆเนี่ยพวกเครื่องสว่านอะไรพวกนี้ตู้เต้าหอก็สั่งทำอะไรพวกนี้ได้ใช่มันไม่ได้จบแค่รถจบมันก็ยังมีงานอื่นให้เราได้ทำอนาคตอ่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละว่าคนนี้เดี๋ยวพี่คนนี้คือซีรวดเดี๋ยวคนนี้ทำงานเพ้นถังนะอนาคตเราเนี่ยงานเราต้องละเอียดขึ้นแล้วมันจะไม่เป็นงานคัสตอมตามแบบแล้วแต่มันจะเป็นงานคัสตอมเอาจากหัวผมเองทำอย่างนี้10คันไปเลยที่มันไม่มีขายในบนโลกเนี่ยใช่อาจจะเป็นอย่างนั้น